นายกสั่งสรรพากรร่วมกลต.ศึกษาภาษีคริปโตนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับทราบถึงข้อกังวลของหลายฝ่ายต่อกรณีที่กรมสรรพากรได้กำหนดให้ผู้ที่มีกำไรจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องยื่นแบบเสียภาษีหรือที่เรียกว่าการเสียภาษีคริปโตเคอเรนซีว่าจะสร้างอุปสรรคต่อการพัฒนาตลาดการเงินสมัยใหม่รวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อให้สตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้รัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นการพัฒนาใหม่ๆไม่ว่าจะในอุตสาหกรรมใดรวมถึงกลุ่มฟินเทคเพียงแต่ส่วนใดที่เป็นเทคโนโลยีใหม่มีกลุ่มคนเข้าใจในวงจำกัดและจะเกี่ยวข้องกับการนำทรัพย์สินของประชาชนมาลงทุนนั้นรัฐบาลต้องใช้ความระมัดระวังพิจารณาอย่างรอบด้านก่อนให้การสนับสนุนเช่นที่ผ่านมามีสตาร์ทอัพกลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาระดมทุนในประเทศไทยมากรัฐบาลก็ออกนโยบายยกเว้นภาษีกองทุนร่วมลงทุนให้จูงใจให้มีการลงทุนจริงในประเทศส่วนการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนั้นยังเน้นการซื้อขายเหรียญหรือทำกำไรเท่านั้นขณะที่ความเข้าใจของผู้ลงทุนยังอยู่ในวงจำกัดอย่างไรก็ตามกรณีที่มีผู้ลงทุนในทรัพย์สินดิจิตอลได้สะท้อนว่าหลักเกณฑ์การคิดภาษีจากกำไรการขายสินทรัพย์ดิจิตอลของผู้ลงทุนแต่ละประเภทยังไม่มีความชัดเจนนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมสรรพากรกระทรวงการคลังดำเนินการชี้แจงให้เกิดความชัดเจนต่อไปที่ผ่านมารัฐบาลได้ติดตามการเติบโตของตลาดทรัพย์สินดิจิตอลมาโดยตลอดโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายกระทรวงการคลังให้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และภาคเอกชนในการศึกษาความเหมาะสมในเชิงนโยบายโดยข้อมูลล่าสุดก็ได้เห็นพัฒนาการของตลาดทรัพย์สินดิจิตอลว่าเริ่มเป็นที่นิยมแต่ก็ยังยอมรับกันในวงจำกัดหากเร่งให้การสนับสนุนโดยไม่พิจารณาอย่างรอบด้านอาจเกิดวิกฤตคริปโตเช่นเดียวกับวิกฤตการเงินได้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ฝากความห่วงใยถึงผู้ลงทุนในทรัพย์สินดิจิตอลทุกคนว่าขอให้ทำความเข้าใจตลาดอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ